ทอดกระเทียมทุกอย่างคือ20บาทเมนูมาแบบนี้แสดงว่าอะไรคือแล้วตอนนี้เราก็อยู่ริมเลเลสวยอย่างนี้อยากเห็นพี่โมลงไปจับปลาอีกแล้วค่ะไม่ใช่วันนี้เราจะมาเที่ยวแบบคนกรุงเที่ยวแบบนักท่องเที่ยวเราจะแบบไปเดินเล่นไปถ่ายรูปไปคาเฟ่ไปจิบกาแฟไปหาอะไรกินอร่อยๆแบบเบาๆเบาๆนะครับเบาๆเราจะพยายามเที่ยวให้เหมือนคนอื่นมากที่สุดตั้งใจแต่งตัวมาเพื่อที่จะไปถ่ายรูปปกติเขาชิวกว่านี้ไงวันนี้เขาแต่งมาเต็มเลยไปยังไปไหนอะไปเลยกินทะเลมั้งไปหาอะไรกินกันสิเราถึงแล้วนะคะที่แรกที่เราจะมาเดินเล่นแล้วก็ชิลๆก่อนนะคะก็คือย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะคะที่นี่คือถ่ายรูปสวยอาหารอร่อยเป้าหมายของเราคือเราจะไปกินร้านเด็ดตะลุยกินให้เราจะไปฮะปิดแล้วหรอไอ้บ่อยากเสื้อสายตาทุกคนเราตั้งใจจะมากินอาปูคือเรามาตอน 2:37 มันหมดแล้วไงไม่เป็นไรเอาเป็นว่าถ้าใครมาที่ภูเก็ตอย่าลืมมากินอาโป้งอาโป้งนะคะไปค่ะผ่านแล้วนะคะร้านแรกเราไปร้านที่2นะคะร้านโอเอ๋วค่ะอันนี้ขนมโอเอ๋วเรียกว่าอะไรนะคะโอเอ๋วโอเอ๋วเอาถ้วยนึงค่ะขอบคุณครับเอาละค่ะทุกคนมันแปลกมากนะคะเป็นการเริ่มที่เศร้าและหงอยหงอยมากๆเลยจริงๆนะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะมีน้ำแดงน้ำแข็งใสไปที่ปลอบใจสิ่งนี้เรียกว่าโอเอ๋วมันก็เป็นเหมือนจริงๆมันก็เป็นเหมือนน้ำแข็งใสป่ะแต่ว่าเขามีวุ้นพิเศษนั่นก็คือวุ้นโอเอ๋วคล้ายๆนี่เลยวุ้นกบอ่ะห่อเลยนะฮะแล้วสิ่งที่กินไปอย่างเดียวก็คือน้ำแข็งใสก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปคาเฟ่แฮร์รี่พอตเตอร์บอกเลยว่าต้องมาจะบอกว่ามุมถ่ายรูปที่เนี่ยดีมากนะทุกคนสายคาเฟ่ฮอปเปอร์อย่างเราหรือว่าสายสาวๆอย่างเราเนี่ยก็นอกจากเรื่องกินแล้วเราก็ต้องเล่นเรื่องถ่ายรูปด้วยนะคะเรื่องตัวขอบคุณค่ะโอ้ยิ้มย้ำแจ่มใสดมดิได้กินแล้วได้กินอะโป้งแล้วรสชาติคล้ายๆทองม้วนแหละแต่ว่ามันมีข้างในมันจะเป็นแป้งๆให้เขียวๆเป็นไงเพลินเฮ้ยนี่ไงสวยตรงนี้น่าถ่ายรูปมากตรงนี้สวยอะอยากถ่ายรูปเก็บไว้อะโมอยากถ่ายรูปแบบมีโมมันเห็นหมดหรือเปล่ามันเห็นหมดไหมอะเดี๋ยวถ่ายให้ดูระหว่างเลนธรรมดากับออโต้ไวว่ามันเก็บได้กว้างขนาดไหนโอเคอันนี้เป็นภาพธรรมดานะครับอันนี้เป็นออโต้ไวเห็นยันกล้องเห็นยันว่ากล้องแอบถ่ายอยู่เห็นเขาดูหน่อย
เอ้าเห็นขาเก็บขาแล้วขายาวขึ้นมากเลยคืออยากทำอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะที่แบบว่าถ่ายแล้วยืดเฉยๆแล้วไม่ต้องมายืดรูปในแอปแล้วคือขายาวเลยจบทุกคนคะรูปดีมากลืมบอกไปนะคะวันนี้เราจะใช้ Galaxy Note 20นะคะในการถ่ายภาพทั้งคลิปเลยค่ะเหอมือถือใหม่มากนี่เราไม่ต้องถ่ายแล้วดิเนี่ยถ่ายวิดีโอไงแล้วก็อันนี้เดี๋ยวใช้นี่ถ่ายรูปโอเคขายาวกว่าสบายเลยครับทุกคนจะบอกว่าวันนี้ค่อนข้างผิดแผนไปหลายๆอย่างเลยนะคะถ้าทุกคนมาเมืองเก่าในช่วงวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะแล้วอยากมาหาอะไรกินนะคะต้องมาก่อนบ่าย2โมงนะคะเพราะว่าบ่าย3เขาจะเริ่มปิดกันหมดแล้วนะคะเมื่อกี้อยากไปร้านก๋วยเตี๋ยวก็ปิดอยากไปกินอะโป้งก็ปิดเดินไปผ่านร้านไหนก็ปิดวันที่2เฉยเลยค่ะทุกคนคลิปนี้ไม่จบภายในวันเดียวเฉยเลยค่ะทุกคนแต่สรุปว่าทริปเมื่อวานนี้คือล่มมากเพราะว่าหลักๆเลยก็คือว่าเราไปช้าค่ะทุกอย่างเลยปิดเมื่อวานเราก็เลยแบบว่าเราไม่ได้ถ่ายคลิปอะไรเลยเหมือนแบบมันก็แบบน้อยๆเหมือนแบบแผนไม่ตรงตามแผนที่เราวางไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะคะจะไปถ่ายรูปเล่นก่อนเพิ่งไปเจอร้านเด็ดมาเมื่อวานค่ะเป็นร้านลับนะคะที่ทุกอย่าง20บาทคือตื่นเต้นมากอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็เลยเดี๋ยวเราจะไปร้านนั้นกันนะคะคลิปนี้บอกเลยว่าฟรีสไตล์มากถ่ายรูปให้หน่อยเอาแบบว่าเห็นขานะขอแบบยาวๆขอแบบเห็นขายาวๆขายยาวๆมันจะตกปะอยู่แล้วเนี่ยลองเปลี่ยนเป็นอัลต้าไวดูถึงที่แคบก็จะเก็บได้มุมกว้างมากลองเปลี่ยนดู เป็นไงสุดยอดได้ไหมไอ้เลิฟเก็บภาพได้ครบเลยใช่คือแบบเก็บภาพได้ครบเลยอ่ะตอนแรกนี่คือแบบว่าไม่ได้เต็มตัวได้แค่แบบกระจิตลีดอันนี้ใช่ป้าแต่พอมีอัลต้าไวขึ้นมาเป็นกล้องมาสวยเลยมันดูแบบดูจีมากพี่แหล่ที่แบบว่าต้องการเพื่อนๆบอกว่าเพื่อนๆดูในคลิปวิดีโออ่ะต้นคลิปกับตรงเนี้ยห่างกันแค่แบบไม่กี่นาทีอ่ะก็มาอยู่ที่เดิมแต่สำหรับเราอ่ะคือมันข้ามวันไปแล้วแล้วเราก็มาอยู่ที่เดิมเราก็รู้สึกดีเหมือนเดิมทุกคนลองหลับตาแล้วฟังเสียงเคลื่อนที่ไปพร้อมกันสิบวิหนึ่งสองสามถ่ายรูปให้ถ่ายรูปเองก็ได้ไม่ง้อแล้วเดี๋ยวแกล้งกันอีกโอ้ยถ่ายรูปเองก็ได้แค่เซลฟี่อะนะใครแค่เซลฟี่ใครบอกว่าเซลฟี่รู้ป่าวว่าข้อดีของโน้ตที่โมชอบมากๆเพราะว่าโน้ตเนี่ยเขามี Advanced Intelligence S Pen ที่เราอะสามารถวาดรูปได้เราเขียนได้และเราสามารถสั่งการถ่ายภาพได้แม้เราจะอยู่ไกล10เมตรกด1ครั้งก็คือถ่ายรูปได้เลยหรือเราจะปัดขึ้นเพื่อเปลี่ยนกล้องเป็นเลนหน้าปัดลงเปลี่ยนเลนกล้องอะไรอย่างงี้ได้หมดอันไหนขอดูหน่อยซิฝีมือคนถ่ายจะเป็นยังไงโมจะวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เฮ้ยแค่กด1ครั้งทำไมเพื่อนๆลูกสวยมากสุดท้ายโมอยากได้แบบไกลๆเลยสิไหมไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่า Advanced Intelligence S Pen เนี่ยสามารถสั่งการถ่ายรูปได้ไกลถึง10เมตรเลยถึงแล้วนะคะร้านแบ่งปันซีฟู้ด20บาทนะคะเป็นร้านอาหารที่เมนูดูหรูแต่ราคาจับต้องได้มากๆกินหรูสบายกระเป๋าคือการกินหรูสบายกระเป๋าเพราะว่ามีทั้งกุ้งทอดกระเทียมกุ้งราดซอสมะขามไข่เจียวกุ้งปูผงกะหรี่ปลานึ่งมะนาวปลาลุยสวนปลาหมึกทอดกระเทียมยำปลาหมึกทุกอย่างคือ20บาทเมนูมาแบบนี้แสดงว่าอะไรจบแค่นี้ค่ะเพราะว่ามีงบแค่20บาทนะคะวันนี้อยากกินมากกุ้งแช่น้ำปลาคืออยากเห็นแล้วว่ากุ้งแช่น้ำปลา20บาทจะเป็นยังไงทุกคนร้านนี้เพิ่งเปิดมาแค่เดือนเดียวใช่แล้วเราก็คือมาเจิมก่อนเลยเราอยากชิมอันนี้มากเลยอ่ะยำหมึกมันเด้งมาแต่ไกลอ่ะมันดูแบบมันดูเด้งมาแต่ไกลอ่ะลองไปคำแรกยังไงรสชาติแบบอาหารทะเลแล้วอาหารทะเลเลยนี่อันนี้ปลานึ่งมะนาวนะคะเป็นเขาบอกว่ามันคือปลาทูมันที่แบบว่ากินได้ที่แม่กลองดูน่ากินมาก
ุณทอดได้เลยนี่หมูทอดกระเทียมนะคะนี่ค่ะอิ่มซอสพริกไทยดำที่แบบรสชาติแบบร้านอาหารทะเลเลยเว้ยแต่เป็นร้านอาหารทะเล20 บาทมันคือหมึกซุปแป้งทอดกรอบๆด้วยกระเทียมแล้วก็มีซอสพริกไทยดำนี่นะคะกุ้งแช่น้ำปลานะคะกุ้งเขาอ่ะ20 บาทจริงมาตัวเดียวจริงแต่เป็นกุ้งลายเสือเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วครับกุ้งลายเสือนี่โลนึงหลายร้อยนะโอ้โหมาเป็นขามาเป็นกล้ามมาเป็นกันเชียงเลยอันนี้หิวนี่กับข้าวนี่ค่ะรสชาติเหมือนร้านอาหารบัตคาเลยพูดจริงๆต้องชิมสุดเจ๋งมากอ่ะอันนี้ยำแซลมอนค่ะน่ากินมากแต่อันนี้ราคา50นะเดี๋ยวให้ดูทุกคนดูปริมาณแซลมอนหนักเอาไว้กินเยอะมากเยอะแบบเยอะมากๆน่าจะประมาณ10ชิ้นได้อ่ะอู้ยแซลมอนสดนะเป็นแซลมอนที่แบบเกรดไม่อีลงตรงนังอ่ะใช่ไม่ใช่แซลมอนหน้าโรงเรียนนะเดี๋ยวไม่หยุดใช่ปูนึ่งตัวละ30บาทอ่ะโคตรร้อนมากเขาเพิ่งนึ่งให้ร้อนโอ้โหขอโทษค่ะโอ้โหไม่อยากจะเชื่อแล้วก็จะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดที่เขาให้มานะคะสวบเขาให้ว้าวขอโทษน้ำลายยืดถือว่าเป็นร้านหนึ่งในร้านอาหารภูเก็ตที่ราคาถูกเป็นร้านลับเลยเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้1เดือนเป็นร้านลับเลยทุกคนเพราะว่าเขาเพิ่งเปิดได้1เดือนใครที่มาภูเก็ตนะขับรถมากินร้านนี้เลย20บาทคือรสชาติได้เลยแล้วแบบปลามาเป็นชิ้นๆมาเป็นตัวเห็นปะปลาทอดก็คือมาเป็นชิ้นบัวผงกะหรี่จานใหญ่มากโอ้ my god อยากกินยังอยากกินแล้วค่ะลองกินดูจะบอกว่านี่คือครั้งแรกนะคะที่เราสั่งทุกเมนูแล้วเรากินหมดนี่แหละค่ะทริป2วัน1คืนที่ภูเก็ตของเรานะคะสนุกมากรูปสวยมากและอิ่มมากใครที่อยากได้รูปสวยๆแบบเรานะคะลองดูค่ะเปลี่ยนเป็น Galaxy Note 20นะคะแล้วทำทุกอย่างที่คุณอยากทำแล้วคุณจะรักโน้ตมากกว่าที่เคยสำหรับใครนะคะที่อยากดูซีรีส์ภูเก็ตต่อนะคะรอดูต่อได้เลยนะคะเรามีไปอีกหลายที่มากๆแล้วก็ถ้ามีที่แนะนำที่ภูเก็ตรีบคอมเมนต์มาที่นี่เลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแล้วเจอกันใหม่ด้วยหัวใจที่มีแต่แฟนคลับและบ๊ายบาย